วันนี้จะคุยให้ฟังเรื่อง artificial intelligence นะครับก็คงเป็นหัวข้อที่ทุกท่านก็อาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงว่า artificial intelligence เนี่ยเราก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคุยกันว่า intelligence เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าในสัตว์เนี่ยนะครับหรือมนุษย์เนี่ยที่เรามีการตัดสินว่ามีความฉลาดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากวิชั่นนะครับวิชั่นก็คือการมองเห็นนะครับเมื่อประมาณ450ล้านปีก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่เรียกว่า Cambrian Explosion นะครับก็คือว่าเป็นช่วงที่สัตว์เริ่มมีเซลล์ที่รับแสงได้นะครับก็ทำให้สัตว์เนี่ยมีการแพร่พันธุ์มากที่สุดในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มันสัตว์มีการมองเห็นเนี่ยมันทำให้เกิดการล่าอาหารได้ดีขึ้นนะครับเกิดการหนีภัยจากศัตรูได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกคู่ได้เหมาะสมขึ้นเพราะนั้นการ reproduce อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจัดว่ามันคือ intellectual เนี่ยนะครับก็คือความสามารถในการมองเห็นนะครับอันที่สองก็คือความสามารถในการใช้ tools นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยมนุษย์เรามีความโชคดีตรงที่ว่าตาเราเนี่ยมาอยู่ด้านหน้า2ตานะครับทำให้เราเห็นภาพเป็น3มิตินะครับแล้วก็ เรามีวิวัฒนาการของมือที่ดีนะครับเราก็เลยมีหัวแม่โป้งเนี่ยนะครับที่ทำให้เราจับแล้วก็ manipulate สิ่งของได้ดีนะครับกับตา กับตาที่เรามองเห็นภาพเป็น3มิตินะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการใช้ eye and hands coordination กันได้ดีนะครับก็ทำให้สามารถสร้าง tools ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเครื่องมือล่าสัตว์นะครับหรือว่าเครื่องมือในการทำที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มเนี่ยทำได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะครับอันที่3ก็คือมนุษย์เราเนี่ยมี strategy นะครับเราสามารถทำงานเป็นทีมได้นะครับในการที่จะล่าสัตว์ในการที่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามี strategy หรือมีกลยุทธ์นะครับมีการคิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอะไรจะดักสัตว์ยังไงจะไล่ต้อนสัตว์ยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า language นะครับ language เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในด้านกว้างนะครับก็คือถ่ายทอดองค์ความรู้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งกับทางด้านลึกนะครับก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจเนอเรชันหนึ่งไปสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย language ก็ถือว่าเป็น intellectual อีกชนิดหนึ่งนะครับอันต่อมาก็คือ creative นะครับก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็เราเป็นสัตว์ที่สร้างสรรค์มากนะครับเราสามารถสร้างศิลปะเราสามารถสร้างงานคราฟต์นะครับรวมถึงการสร้างจินตนาการนะครับเรามีศาสนาซึ่งเกิดขึ้นจากจินตนาการของคนเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราเชื่อนะครับเพราะนั้นเราก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เราสามารถที่จะครีเอทีฟไปจนกระทั่งถึงเป็นจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเนี่ยมาส่งผลต่อสังคมของมนุษย์นะครับอันสุดท้ายก็คือ reasoning นะครับก็คือเหตุผลนะครับเหตุผลเนี่ยพอเราให้เหตุผลได้เนี่ยมันก็เกิดความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีขึ้นมานะครับอันนี้คือพื้นของ intelligence นะครับก่อนที่เราจะไป บอกว่า intelligence เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคต่อไปนะครับเพราะนั้นในมนุษย์กับสัตว์เนี่ยนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือความสามารถในการทำ tools นะครับแล้วก็ความสามารถในการtelling story นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการexchange value นะครับ3อันเนี่ยทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์มากๆนะครับเรามาดูสิ่งที่เรียกว่า telling story นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราบอกเล่าเรื่องราวได้เนี่ยมันทำให้เราถ่ายทอด knowledge ของเราเนี่ยออกไปในทางกว้างก็คือจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งออกมาทางลึกก็คือจาก generation หนึ่งไปอีก generation หนึ่งนะครับก็เลยทำให้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นความรู้ที่แพร่กระจายและสะสมนะครับเราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความฉลาดเนี่ยเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นในโลก ในการที่เราบอกเล่าสตอรี่ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างนะฮะอันแรกก็คือภาษาอันที่สองก็คือมีเดียนะครับเราสร้างมีเดียขึ้นมาเพื่อที่จะนำส่งสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ด้านภาษานะครับเราก็ไปสู่แมสมีเดียนะครับ
แล้วก็มาสุดท้ายนี่คือดิจิทัลมีเดียนะครับก็คือแมสมีเดียเนี่ยเราก็ผ่านมา7อย่างนะครับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ตั้งแต่แผ่นเสียงนะครับ ภาพยนตร์นะครับวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โมบายนะครับอันนี้คือแมสมีเดียก็คือมีเดียที่ส่งไปยังคนจำนวนมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันกันเป็น ขอโทษนะครับเสียงไม่ค่อยดีสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คนแต่ว่าพอมีแมสมีเดียนี่คือการถ่ายทอดจากคนสู่หลายคนนะครับทีนี้ตรง Telling Story เนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่มันเป็นเรื่องของ AI เนี่ยนะครับก็คือ เรื่องของการใช้ Recommendation System กับเรื่องของ Generative AI ที่เรากำลังจะมาถึงตอนนี้นะครับ สองอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราถือว่ามันเป็น Transformative AI นะครับ Transformative AI เนี่ยก็คือ AI ที่มีความมีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจนะครับเวฟแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือ recommendation system นะครับก็คือไทม์ไลน์ของ Facebook ไทม์ไลน์ของ Twitter ไทม์ไลน์ของYouTube TikTok นะครับหรือว่า e-commerce เว็บไซต์ทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันเป็นการ manipulate content ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วทำให้มีผลต่อสังคมเศรษฐกิจนะครับก็เลยมีผลที่ทำให้เรียกว่าเป็น transformative AI รุ่นแรกนะครับทีนี้มาถึงรุ่นที่2เนี่ยที่เรากำลังจะมาถึงเนี่ยก็คือ transformative AI ของ generative AI นะครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นการ manipulate data ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อมีผลต่อสังคมเศรษฐกิจแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นผลของคอนเทนต์ที่สร้างโดย AI นะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าไอ้เว็บที่2ของ Transformative AI เนี่ยมันรุนแรงกว่าเว็บแรกมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับว่า AI เนี่ยมันเริ่มเข้ามามีผลต่อสังคมเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายเรื่องของการ Exchange Value เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเป็นเซสชั่นต่อไปนะคุณโดมพูดเรื่องDigital Currency ทั้งหลายนะครับโอเคขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยมีเสียง ในเรื่องของ IT Revolution เนี่ยนะครับเรามาถึงเรื่องดิจิตอลละตอนนี้ก็มาเรื่องของ IT Revolution เนี่ยในการที่เรามีการวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดวิวัฒนาการก็คือ UI นะครับ User Interface นะครับเริ่มจาก Personal Computer เนี่ยมันเป็น User Interface แบบ Text Based นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็น Windows เป็น Macintosh เนี่ยมันเป็น Graphic User Interface เริ่มใช้ data ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นลักษณะของ document เกิด Word เกิด Excel เกิดอะไรขึ้นมานะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของ browser นะครับก็คือเป็น hyperlink แล้วมี multimedia นะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนก็เป็นเรื่องของแอปนะครับแอปเนี่ยจะต่างจากเว็บถูกไหมครับมันมีลักษณะเฉพาะของมันในการที่จะทำให้แอปเนี่ยมีความแตกต่างจากนั้นก็เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็น UI ชนิดหนึ่งนะครับเป็น UI ชนิดที่เราเรียกว่า recommendation system นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันแตกต่างไปจาก UI ชนิดอื่นมันมีผลทำให้เกิดการซื้อเกิดtransaction ได้นะครับ social network เองก็เหมือนกันนะครับ Facebook Twitter เนี่ยเป็น UI ชนิดหนึ่งแต่เป็น UI ชนิดที่เป็น recommendation system ก็คือว่ามันจะ recommend ข้อความหรือว่า content ที่ต้องการให้เราอ่านนะครับจากนั้นเนี่ย generative AI ก็เข้ามานะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของ generative AI เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น next wave นะครับ next wave ที่จะมีผลมากๆต่อสังคมเศรษฐกิจของเรานะครับอย่าง ChatGPT เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับChatGPT เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เนี่ยครบร้อยล้านเร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นได้ว่า impact ของมันเนี่ยเหนือกว่าแอปอื่นๆที่เคยผ่านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยตัว ChatGPT เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อ7เดือนที่แล้วนี่เองนะครับมันเกิดปลายเดือนโนเวมเบอร์ที่ผ่านมานะครับในช่วง7เดือนนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยนะครับซึ่งเราจะต้องมาดูว่าสิ่งที่ ChatGPT ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ย
เราจะอัพพายยังไงนะครับเพื่อให้เรานำมาใช้ในวิถีชีวิตของเราแล้วนำมาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเราในอนาคตนะครับอันแรกเลย โทษนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ chat based UI chat based UI เนี่ยสำคัญตรงที่ว่ามันเป็น natural language interaction นะครับมันเป็นครั้งแรกที่เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างที่เราตอบโต้กับมนุษย์นะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีความสำคัญเพราะว่ากลายเป็นว่า UI เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเราใช้ chat bot มาเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ฉลาดแต่พอ chat GPT ออกมาเนี่ยมันฉลาดนะครับแล้วเรารู้สึกทันทีเลยว่าเราชอบมันนะครับอันนี้พิสูจน์ได้จากสิ่งที่มันถูกอดอปเร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ยชอบแชทเบส UI นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดพาราไดม์ชิฟต์ของการพัฒนาแอปขึ้นทั่วโลกนะครับก็คือว่าแอปเนี่ยก็จะชิฟต์มาสู่การพัฒนาโดยใช้แชทเบส UI นะครับซึ่งมันจะซิมเพิลมากๆนะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็มันสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ด้วยนะครับแล้วมันก็ทรงพลังมากนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ manipulate data ได้อย่างที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเซิร์ชเนี่ยนะครับถ้าเราเซิร์ชด้วยวิธีเก่าเนี่ยเราอยากจะเซิร์ชหาวิธีทำกับข้าวอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะได้วิธีทำมานะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ chat based UI เนี่ยนอกจากเราถามว่ากับข้าวนี่ทำยังไงเนี่ยเรายังสามารถถามเหตุผลมันได้ด้วยว่าทำไมเราต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนนี้แล้วมันอธิบายได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยก็คือว่ามันมีกระบวนการของการให้ reasoning นะครับมากกว่า UI ที่เคยมีมาแต่ก่อนนี้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเมื่อมันมี reasoning เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ chat based UI เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจในอนาคตนะครับและที่สำคัญก็คือมันเกิดทำให้เกิด personalization ที่สมบูรณ์นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเว็บหรือว่าแอปเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิด personalization แต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์เท่ากับแชทนะครับเพราะว่าแชทเนี่ยมันมีอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจก็คือว่ามันสามารถทำ personalization ได้จริงๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะ ไปยกตัวอย่างให้นะครับทีนี้ เราก็ได้ยิน bad point มานะครับ bad point เนี่ยก็คือสิ่งที่บอกว่า Chat GPT เนี่ยไม่ดีนะครับมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับ1ก็คือมันอาจจะไม่ accuracy นะครับสิ่งที่มันพูดออกมาอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าข้อเสียทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้บรรยายต่อไปว่าขั้นตอนในการที่เราจะหลีกเลี่ยงข้อเสียพวกนี้เราจะต้องทำยังไงนะครับแล้วเราจะแก้ไขข้อเสียพวกนี้ยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าตัว Chat GPT เนี่ยโดยที่เราไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่เรียกว่า large language model เนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องอยู่ในธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับอันที่สองคือมันไม่มี context นะครับมันไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงมันถูกเทรนสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็รู้ถึงแค่นั้นนะครับมันมี bias หรือมันมี opinion นะครับมันก็เกิดขึ้นจาก data ที่เราใช้เทรนมันเพราะว่า data ที่เราใช้เทรนมันเนี่ยคือ data ของมนุษย์และแน่นอนมนุษย์มีความมี bias นะครับมีอคตินะครับแล้วก็มีopinion มีความคิดเห็นของมนุษย์นะครับเพราะนั้นเนี่ย AI ที่เราเทรนขึ้นมาจาก data ของมนุษย์เนี่ยย่อมมีอคติและopinion มีความเห็นของมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญก็คือมันไม่มี emotional understanding นะครับก็คือมันไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงมันก็จะตอบไปตามสิ่งที่มันเรียนรู้มานะครับแล้วก็การตีความหมายของมันเนี่ยก็จะตีความหมายไม่เหมือนเราได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือธรรมชาติในด้านเสียของมันนะครับ นี่ธรรมชาติในด้านเสียนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจาก data ที่ใช้เทรนมันนั่นเองนะครับ data ที่ใช้เทรนมันเนี่ยใน GPT 3นะครับและ GPT 4ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจำนวนมันเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับ data มาจากอะไรมาจากเว็บนะครับมาจากหนังสือจำนวนมากนะครับแล้วก็มาจากวิกิพีเดียนะครับเราก็เขาก็มีการเอา data พวกนี้มารวมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็เทรนลงไปนะครับสิ่งที่เทรนลงไปเนี่ยก็คือว่าเราเทรนสิ่งที่เรียกว่า large language model นะครับโดยใช้เทคโนโลยี deep learning อันหนึ่งที่เรียกว่า transformer นะครับทีนี้ data ที่เราใช้เทรนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 93.8
93.6% เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาที่2เนี่ยคือภาษาเยอรมันมีเพียงแค่ 1.2% เท่านั้นเองนะครับและภาษาไทยเนี่ยก็ในจำนวน250ล้านฉบับเนี่ยมีภาษาไทยอยู่ 41,000 ฉบับซึ่งเยอะแล้วนะครับแต่มันเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 0.016% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยแน่นอนว่าภาษาไทยเนี่ยมันย่อมมีความสามารถด้อยกว่าภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจำนวน data ที่ใช้เทรดเนี่ยมันน้อยกว่ามากนะครับนั่นเป็นเหตุว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าภาษาไทยเนี่ยยังไงก็ตามมันจะไม่มีทางที่จะดีเท่ากับภาษาอังกฤษได้ในเร็ววันนะครับเพราะว่า data ที่ใช้เทรดใน GPT เนี่ยภาษาไทยมันมีอยู่น้อยมาก นะครับ ในการเทรนเนี่ยนะครับเขาก็จะเอา data เนี่ยมาแบ่งเป็นคำย่อยๆนะครับโดยใช้คำว่า tokenize นะครับหรือ token ซึ่งแตกต่างจากคำว่า word ที่เราเข้าใจนะครับ word นี่คือคำที่เราใช้ในมนุษย์ใช้นะครับแต่ tokenize เนี่ยหรือ token เนี่ยเป็น word ที่ AI large language model ใช้ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับผมดูจากสไลด์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า the GPT เนี่ยจะเห็นว่าคำว่า GPT เนี่ยไม่มีนะครับเพราะนั้นมันจะมองแต่ละคำเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ไม่เท่ากันนะครับระหว่าง tokenize ระหว่าง tokens กับ word นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือทำไมเขาทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าการที่แบ่งคำเนี่ยถ้าแบ่งตามคำเป๊ะๆเนี่ยสิ่งที่ AI จะเรียนรู้เนี่ยก็คือคำของมนุษย์ถูกไหมครับเพราะนั้น AI จะไม่สามารถจัดการกับคำใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น token ที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำของมนุษย์เนี่ยแล้ว AI เรียนจากคำเหล่านั้นเนี่ย AI จะสามารถ manipulate กับคำใหม่ได้นะครับนั่นเป็นเหตุว่าทำไมโทเก้นเนี่ยเราถึงไม่ใช้ boundary ของ word เราใช้ boundary ที่เฉพาะของมันนะครับบังเอิญว่าตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันตรงกับ word นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ตรงนะครับนั่นแปลว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะประมาณ4ตัวอักษร4ถึง5ตัวอักษรต่อ1โทเก้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เต็มคำนะครับ แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยนอกจาก data ที่ใช้เทรนมันมีน้อยแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือการ tokenize ภาษาไทย tokenize ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างข้อความเนี่ย444ตัวอักษรเนี่ย tokenize เป็นภาษาอังกฤษมัน44โทเค็นเท่านั้นเองนะครับแต่ข้อความขนาดเดียวกันเนี่ย445ตัวอักษรเป็นภาษาไทยเนี่ยลบ tokenize มาแล้วเนี่ยมันใช้ถึง458โทเค็นนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ดีกว่านี้หน่อยแต่ว่าก็ประมาณ1ตัวอักษรไทยเป็น1โทเค็นนะครับส่วนภาษาอังกฤษประมาณ 4-5 ตัวอักษรเป็น1โทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบตรงที่ว่า1คือ data ที่ใช้เทรนก็น้อยละนะครับอันที่2เนี่ยเวลา tokenize เนี่ยเปลืองโทเค็นมากกว่าปกตินะครับทำไมเปลืองโทเค็นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือการใช้งาน LM เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือ window ของโทเค็นเนี่ย window ของ context เนี่ยนะครับคำถามบวกคำตอบนะครับมันมีการจำกัดความยาวของโทเค็นนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราใช้ GPT 3.5 เนี่ยคำถามบวกคำตอบต้องไม่เกิน 4,096 โทเค็น GPT 3.5 Turbo 16K เนี่ยก็จะเป็น 16,000 โทเค็นนะครับ GPT 4ก็ประมาณ 8,000 GPT 4 32K ก็ประมาณ 32,000 โทเค็นดังนั้นถ้าเกิดว่าภาษาไทยมันใช้โทเค็นมากกว่าภาษาอังกฤษทั้ง 4-5 เท่าเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะ managedata ได้น้อยกว่าภาษาอังกฤษไปถึง 4-5 เท่านะครับแล้วก็เปลืองเงินกว่าภาษาอังกฤษไปอีก 4-5 เท่านะครับนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเรามีข้อจำกัดทางด้านภาษาไทยนะครับ 1 data ก็น้อย 2 โทเค็นก็ใหญ่นะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยคำถามบวกคำตอบของฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะได้4,000 ตัวอักษรเนี่ย 4,000 โทเค็นเนี่ยถ้าตีเป็นคำแล้วเนี่ยก็ได้หลายพันคำนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยมันน้อยกว่าภาษาอังกฤษถึง 4-5 เท่านั่นแปลว่าเราจะ manage เรื่องของการคำถามคำตอบเนี่ยได้สั้นกว่าภาษาอังกฤษไป 4-5 เท่านะครับนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเวลาเราถามภาษาไทยแล้วเนี่ยข้อความบางทีมันหายไปนะครับเพราะว่ามันเกินจากลิมิตของ context window นะครับและแน่นอนว่าเมื่อเราเปลืองโทเค็นเนี่ยนั่นแปลว่าเราใช้ ChatGPT เนี่ยแพงกว่าฝรั่งไป 4-5 เท่านะครับเพราะว่าคำถามคำตอบที่ขนาดเดียวกันเนี่ยฝรั่งก็จะใช้ราคาหนึ่งในขณะที่เราเนี่ยเวลาแบ่งเป็นโทเค็นแล้วเนี่ยเราเปลืองโทเค็นมากดังนั้นราคาที่เราต้องจ่ายนะครับในการใช้งาน ChatGPT เนี่ยมันก็เลยสูงกว่าฝรั่งนะครับทีนี้ LLM เนี่ยเมื่อเราเทรนแล้วเนี่ยเราเทรนมันเพื่อให้มันทำอะไรนะครับสิ่งที่เราเทรนเนี่ยก็คือเพื่อใ
มันสามารถที่จะ predict คําต่อไปได้นะครับสมมุติให้คําว่า how มันก็จะ predict แล้วว่าคําต่อไปน่าจะเป็นอะไรมัน predict จากอะไรมัน predict จาก data ที่เราใส่เข้าไปเยอะๆนะครับก็คือ data เช่นเว็บนะครับหนังสือแล้วก็วิกิพีเดียมันก็ไปประมวลเอาไอ้คำเหล่านี้ซึ่งมันมีจำนวนหลายพันล้านฉบับเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เมื่อเราใส่คำเข้าไปเนี่ยมันก็จะพยายามพิจิตรคำต่อไปนะครับเพราะนั้นเมื่อเราใส่ประโยคที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปมันจะพยายามทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ถ้าเราใส่คำถามเข้าไปมันจะพยายามหาคำตอบของคำถามนั้นมาถ้าเราใส่คำสั่งเข้าไปมันจะพยายามทำตามคำสั่งนั้นนะครับนั่นคือธรรมชาติของการทำงานของมันทำแค่นั้นเองนะครับก็คือจากความรู้ที่มันมีอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันทำอย่างเดียวเท่านั้นเองคือการหาคำต่อไปเพื่อที่มาตอบเราดังนั้นเวลาทำงานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันตอบมาทีละคำนะครับนั่นคือการทำงานของมันก็คือมันพิจิตรทีละคำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือว่ามันดูก่อนว่าเราถามว่าอะไรนะครับถ้าเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ก็ต่อให้สมบูรณ์ถ้าเป็นคำถามก็พยายามตอบถ้าเป็นคำสั่งก็พยายามทำนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือความสามารถของ LLMทีนี้ในความสามารถของ LLM เนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าผมพิมพ์คำว่าการเลี้ยงดูสุนัขการเลี้ยงสุนัขนะครับแล้วผมบอกว่าให้ช่วยเติมต่อไปให้หน่อยนะครับแล้วผมก็สั่งให้ AI เติมอันนี้คือ AI เติมนะครับมันก็จะไปหาไอ้ความรู้เกี่ยวกับสุนัขที่มันเคยอ่านมาที่มันเคยเรียนมาเนี่ยแล้วก็เอามาเติมข้อความให้ผมอันนี้คือการทำงานของ LLM นะครับมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับว่ามันคิดว่าสุนัขเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันคิดถึงหนังสือเล่มไหนที่มันเคยเรียนมามันก็เอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็พยายามออกมาทีละคำอันนี้คือการทำงานของ LLM นะครับก็คือพยายามจะฟิลสิ่งที่มันขาดออกมาให้เต็มนะครับอันนี้คือเรียกว่า tech completion นะครับคือความการทำงานเบื้องต้นของ LLM นะครับมันทำอะไรได้บ้างก็ complete text completeSentence นะครับ answer question นะครับถ้าเราบอกให้ทำอะไรเป็นขั้นตอนมันก็จะทำตามนั้นนะครับถ้าเราให้เป็นตัวอย่างมันก็จะพยายามหาอะไรที่มันคล้ายๆกับตัวอย่างเนี่ยออกมาให้เราอีกนะครับถ้าเราบอกให้มันช่วยคิดมันจะพยายามคิดนะครับความคิดของมันเนี่ยไม่มีใครยังไม่มีใครอธิบายนะครับว่าเมคานิกของมันจริงๆมันคืออะไรแต่มันก็ไปเอาสิ่งที่มันเรียนรู้มาเนี่ยพยายามคิดตามที่เราบอกให้คิดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าให้ลองเปลี่ยนตัวเองเป็นเพอร์ซนาอื่นเช่นเป็นนักการเงินเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เป็นนักธุรกิจนะครับมันก็จะไปเอาสิ่งที่มันเรียนเกี่ยวกับแวดวงนั้นเนี่ยมาตอบเรานะครับอันนั้นก็เรียกว่าพันคำเพอร์ซันนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของ Tech Completion มีแค่นี้เองนะครับทีนี้เพอร์ซันนาเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถาม ChatGPT เนี่ยเรามักจะบอกว่าให้สมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้แล้วก็ให้ตอบคำถามของฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้มันคือการจำกัดองค์ความรู้ของมันนะครับว่าเนื่องจากมันเรียนมาเยอะมากนะครับเรียนทั้งศิลปะวิทยาการทั้งหลายแหล่เนี่ยเยอะแยะไปหมดถ้าเราบอกว่าให้ตอบคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมันจะไปเอาเฉพาะ data ที่เกี่ยวข้องกับการเงินพยายามมาตอบเราเพราะนั้นเนี่ยความถูกต้องมันก็จะเยอะขึ้นนะครับความเหมาะสมในคำตอบก็จะเยอะขึ้นอันนี้คือเรียกสิ่งที่เรียกว่า persona ก็คือเวลาที่เราถามเนี่ยเราจะต้องกำหนด persona ก่อนว่าpersona ที่เราต้องการที่จะให้มันตอบเนี่ยมันจะตอบว่าอะไรนะครับทีนี้หลังจากที่เขาเทรนตัว LLM แบบ tech completion แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอามาเทรนต่อนะครับโดยการให้มนุษย์เนี่ยดูคำตอบแล้วก็ suggest คำตอบแล้วก็ feedback กลับไปเรียกว่า human feedback นะครับการที่เทรนต่อไปแบบนี้นะครับเราเรียกว่า instruct training นะครับก็คือว่าให้มนุษย์เนี่ยช่วยฟีดแบ็กว่าสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยตรงกับความต้องการของมนุษย์หรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ฟีดแบ็กกลับไปมันก็จะเรียนรู้อีกรอบหนึ่งเรียกว่าการทำไฟล์จูนนิ่งเพื่อเป็นแชทโมเดลนะครับเมื่อกี้เป็นแค่ text completion มันอาจจะ completion text เนี่ยออกมายังไงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแชทเนี่ยมันถูกเทรนต่อนะครับให้ตอบเป็นที่ชื่นชมที่เป็นที่พอใจของมนุษย์นะครับนั่นเป็นเหตุว่าทำไมแชทเนี่ยมันถึงตอบตรงกับใจเราเพราะมันถูกเทรนมาเพื่อให้ตอบให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ให้ถูกใจมนุษย์ที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่มันถูกเทรนมานะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแชทบอทเนี่ยมันก็ถูกเทรนมาหลังจากที่มันทำ text completion แล้วเนี่ยก็เอามาเทรนโดยมนุษย์ต่อนะครับเพราะนั้นการขั้นตอนเนี้ยมันเป็นการขั้นตอนที่ทำให้แชทเนี่ยแชทโมเดลเนี่ยตอบได้ตรงใจมนุษย์มากกว่า
โมเดลที่เป็น Tech Completion นะครับทีนี้มันก็เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Prompt Engineer ขึ้นมานะครับเป็นสาขาวิชาใหม่นะครับเป็นสาขาวิชาที่กำลังแรงมากตอนนี้นะครับค่าตัวแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับทำไมมันถึงน่าตื่นตาตื่นใจคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเราใช้ Chat GPT เนี่ยนะครับ Chat GPT ก็ไปใช้ engine ข้างหลังก็คือ GPT 3หรือ GPT 4ถูกมั้ยครับเราใส่เราป้อนคำถามเข้าไปเรียกว่าพร้อมแล้วรอให้มันประมวลผลแล้วก็ตอบกลับมาเรียกว่า response นะครับอันนี้คือการทำงานที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้ในการที่เราทำพร้อมเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าเราใส่ instruction กับใส่ data เข้าไปด้วยกับพร้อมนะครับปรากฏว่า Chat เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้นะครับมันสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่นั้นได้นั่นแปลว่าถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปพร้อมกับพร้อมเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปเรียนรู้การเรียนรู้แบบนี้เราเรียกว่า meta learning นะครับซึ่งแตกต่างกับการ training model ซึ่งเทรนมาก่อนละนะครับการ training Chat GPT เนี่ยมันสิ้นสุดตั้งแต่ปลายปี2021นะครับแต่ว่าเราสามารถเอาองค์ความรู้ใหม่เนี่ยใส่เข้าไปพร้อมกับพร้อมนะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยเรียนรู้เดี๋ยวนั้นแล้วก็ตอบกลับมานะครับอันนี้เราเรียกว่า meta learning นะครับเราจะสามารถใส่ทั้ง instruction คือวิธีการคิดหรือใส่ data เข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะสามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวนั้นแล้วก็ใช้ประมวลผลเอาความรู้ที่เพิ่งได้เรียนมาเนี่ยออกมาตอบกับเรานะครับเทคนิคตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า prompt engineering ซึ่งเราฟังดูมันอาจจะง่ายๆแต่ว่าตอนเนี้ยสาขาวิชานี้กลายเป็นสาขาวิชาที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็มีคนต้องการตัวมากๆนะครับแล้วก็เป็นสาขาที่เรียกว่าฮอตมากๆแล้วก็การจะใช้ AI ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะขึ้นกับ Prompt Engineer แล้วนะครับนี่เรามาดูนะครับอย่าง Prompt Engineer เนี่ยก็คือยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบอกมันว่าคอนเทกต์คืออะไรนะครับปัจจุบันเนี้ยสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงทาสที่เราต้องการคืออะไรวิธีการทำงานเป็นยังไงนะครับClarify แล้วก็ Refine อะไรต่างๆนะอันนี้คือการที่หลักการของการสร้างพร้อมนะครับผมไม่ไปต่อผมไม่ลงรายละเอียดนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราใส่พร้อมเข้าไปนะครับพร้อมตัวหนังสือสีขาวนี่คือพร้อมนะครับก็คือเราใส่เข้าไปพร้อมกับ data ก็คือย่อหน้าที่ยาวๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วเราก็บอกว่าให้สรุปย่อหน้านี้ให้หน่อยมันก็แปลว่ามันไปตีความย่อหน้าที่2เนี่ยนะครับย่อหน้าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยออกมาด้วยความเข้าใจของมันแล้วก็ทำการ summarize ออกมาก็จะเห็นได้ว่าอันนี้มันเป็นการ manipulate กับ data ใหม่ที่เพิ่งใส่เข้าไปนะครับดังนั้นแปลว่ามันมีความเข้าใจต่อ data ใหม่มันไม่ได้มีความเข้าใจเฉพาะ data ที่ถูกเทรนมานะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมอ่านหนังสือพิมพ์นะครับแล้วผมก็ copy จากหนังสือพิมพ์นะครับอ่าน copy จากหนังสือพิมพ์เป็นบทความนะครับแล้วผมก็มาที่ Chat GPT นะครับแล้วผมก็บอกว่าจากบทความเนี่ยนะครับที่ผมไปอ่านมาเนี่ยนะครับผมว่าจากบทความข้างล่างนี้ช่วยสรุปนะครับสั้นๆ นะครับไม่เกิน1ย่อหน้านะครับแล้วผมก็ copy paste เอา data ที่ผมเพิ่ง copy มาจากเน็ตเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปมันก็เอาบทความนี้ไปเรียนรู้ตรงนี้เราเรียกว่า meta learning ก็คือมันเรียนรู้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับว่าบทความนี้พูดเรื่องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามสรุปออกมานั่นแปลว่ามันมีความเข้าใจว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนื้อหามันมีว่าคำว่าอะไรนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วสามารถเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ผมต้องการคือการ summarize คือการสรุปความให้หน่อยแล้วมันก็ทำการอ่านข้อความนั้นเนี่ยแล้วก็สรุปความออกมานั่นแปลว่ามันมีความเข้าใจในภาษาของเราเป็นอย่างดีนะครับมันถึงจะสรุปออกมาได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการทำmeta learning นะครับที่ง่ายที่สุดก็คือการใส่ data เข้าไปแล้วบอกให้ summarize กลับมานะครับอันนี้คือ meta learning นะครับเพราะฉะนั้นในการที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่าถ้าเราใส่พร้อมไปพร้อมกับ knowledge นะครับเราก็จะสามารถทำให้ ChatGPT เนี่ยมี knowledge ได้ไม่จำกัดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราใส่พร้อมไปพร้อมกับ knowledge แล้วบอกว่าให้เอา knowledge เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เรียนรู้ไปเป็น meta learning เนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามอย่างนี้ได้ถ้า data อันเนี้ยถ้า knowledge base อันเนี้ยมันสั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเป็นข่าวแล้วบอกให้สรุปเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็สั้นๆใช่มั้ยครับหรือเราเอา statement ทางด้านบัญชีเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยไม่กี่หน้าเนี่ย 4-5 หน้าเนี่ยแล้วบอกให้สรุป statement นี้ให้หน่อยเนี่ยมันก็สามารถวิเคราะห์ statement นี้ได้นะครับถ้า data มันสั้นมันไม่มีปัญหาแต่ถ้า data มันยาวมันก็จะเริ่มมีปัญหาถูกไหมครับเพราะว่ามันก็รับ
อย่างที่บอกว่าคอนเทกต์วินโดว์มันมีจำกัดนะครับเพราะนั้นขนาดของพร้อมบวกขนาดของคำตอบเนี่ยมันมีถูกจำกัดอยู่ด้วยคอนเทกต์วินโดว์ของโมเดลแต่ละตัวนะครับงั้นอย่างเงี้ยเรามีข้อจำกัดอย่างที่บอกเนี่ยนะครับก็คือ 3.5 เนี่ยก็มี 4,000 กับ 16,000 นะครับ4ก็มี 8,000 กับ 32,000 นะครับเพราะนั้นเราก็ใส่ data ได้ไม่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีเทคนิคสิ่งที่เรียกว่า embedding นะครับ embedding เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือว่าเรามาดูว่า Chat GPT หรือ Language Model เนี่ยมันเข้าใจความหมายอย่างไรนะครับสมมติเราใส่ประโยคเข้าไปเนี่ยนะครับจะประโยคไหนเป็น1ประโยคเป็น1ย่อหน้าหรือเป็น1หน้าหรือเป็น1บทความก็แล้วแต่นะครับมันจะสรุปความทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเวกเตอร์นะครับถ้าอย่าง Chat GPT เนี่ยก็จะมีเวกเตอร์ขนาด 1,536 dimension นะครับเราใส่ประโยคอะไรก็ได้เข้าไปแล้วบอกว่าไปทำ embedding มาก็แปลว่ามันมีความเข้าใจว่าอะไรนะครับมันก็จะทำตัวเลขออกมาให้เรา 1,500 ตัวนะครับเราก็เก็บไว้อันนี้คือความหมายของมันไอ้ความหมายของมันเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ Chat GPT เนี่ยเราต้องเข้าใจว่า Chat GPT ตีความหมายเป็นตัวเลขนะครับนั่นแปลว่าสมมติว่าดูรูปข้างล่างนะครับเราใส่คำว่า man เข้าไปเนี่ยมันก็ตีเป็นตัวเลขออกมาตัวนึงใส่คำว่า woman เข้าไปเนี่ยก็ตีตัวเลขมาตัวนึงใส่คำว่า king เข้าไปก็เป็นตัวเลขตัวนึงใครว่า queen เข้าไปก็เป็นตัวเลขตัวนึงแต่ความสำคัญก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อตัวเลขตัวนี้อย่างเป็นคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์นะครับนั่นแปลว่า king กับ queen เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับ king กับ man เนี่ยอยู่ใกล้กัน woman กับ man อยู่ใกล้กันนะครับ woman กับ queen เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับแต่อยู่คนละ dimension นะครับอันนี้มันเป็นการ simplify นะครับจริงๆมันเป็น1536 dimension แต่อันนี้ simplify ให้เหลือ2 dimension นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามี x y เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อมันมีความหมายที่มันเป็นคณิตศาสตร์แล้วมันก็เลยคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ถึงความหมายนะครับเช่น king ลบ man บวก woman เท่ากับเท่าไหร่มันจะตอบว่า queen นะครับอันนี้คือการทำความเข้าใจในความหมายของมันก็คือมันเอาประโยคของเราเนี่ยนะครับไปเรียนรู้แล้วก็ตีมันออกมาเป็นความหมายที่เรียกว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเวกเตอร์หรือ embedding เนี่ยนะครับและไอ้ embedding เนี่ยมันใช้ในการคำนวณได้นั่นแปลว่าทำให้ Chat GPT เนี่ยมันสามารถที่จะหาค้นหาความหมายด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เพียงแค่เป็นการคำนวณธรรมดานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความสามารถในการที่จะแปลง text เนี่ยให้กลายเป็นตัวเลข embedding ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ค้นหา embedding นั้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือการทำงานในเชิงความหมายนะครับงั้นถ้าเรามี document เยอะๆเราก็เพียงแต่ทำ embedding เก็บไว้นะครับแล้วเราก็ไปใส่ใน database นี้เป็น database ชนิดพิเศษที่เรียกว่า vector database นะครับก็คือมีความสามารถในการค้นหา database ที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเวกเตอร์มันใหญ่มากเวกเตอร์มันขนาด 1,500 ดิเมนชันเพราะนั้นการคำนวณเนี่ยมันก็จริงๆมันก็คำนวณเหมือนกับสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2เนี่ยนะครับแต่ว่ามันมี x กำลัง2ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง 1,500 ตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาต้าเบสชนิดนึงที่เรียกว่าเวกเตอร์ดาต้าเบสเนี่ยคอยค้นหาด็อกคิวเมนต์ให้เรานะครับเราก็เพียงแต่เอาด็อกคิวเมนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยไปทำเป็นเอมเบดดิ้งแล้วก็เอาเอมเบดดิ้งเนี่ยไปเก็บไว้ในเวกเตอร์ดาต้าเบสพอเราถามคำถามเราก็แปลงคำถามเนี่ยนะครับให้เป็น embedding แล้วก็เอา embedding เนี่ยไปค้นหาในดาต้าเบสว่าไอ้คำถามเนี่ยความหมายของคำถามเนี่ยมันใกล้เคียงมันมีคำตอบที่ใกล้เคียงในความหมายเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างก็ไปดึงเอาองค์ความรู้อันนั้นเนี่ยออกมาแล้วก็ส่งมาให้ Chat GPT ว่าไอ้คำถามเนี่ยมันมีคำตอบที่มีความหมายในเชิงที่ใกล้เคียงกันเนี่ยตามด็อกิวเมนต์ต่อไปนี้ไปประมวลผลจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงที่เราใช้ในการที่เอาองค์ความรู้ใหม่เนี่ยใส่เข้าไปให้ Chat GPT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเรามีเอกสารอยู่สักหมื่นหน้าหรือหลายหมื่นฉบับเนี่ยเราก็เพียงแต่ทำ embedding เสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้ใน vector database เวลาที่เรามีคำถามใหม่นะครับเราก็เพียงแต่เอาคำถามใหม่เนี่ยไปทำ embedding แล้วก็ไปเราก็จะคำถามมันก็มีความหมายอยู่ใช่มั้ยครับเช่นสมมติว่าเราถามว่าสุนัขลาบราดอร์มีนิสัยเป็นยังไงนะครับมันก็มีคำว่าลาบราดอร์กับคำว่านิสัยใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะไปหาไอ้ด็อกคิวเมนต์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีด็อกคิวเมนต์ไหนบ้างที่เกี่ยวกับหมาลาบราดอร์นะครับมีด็อกคิวเมนต์ไหนบ้างที่เกี่ยวกับนิสัย
แล้วมันมีด็อกิเมนต์ไหนบ้างที่มีทั้งลาบราดอร์และนิสัยก็เอาด็อกิเมนต์นั้นออกมาอาจจะมีสัก10ด็อกิเมนต์ก็เอา10ด็อกิเมนต์เนี้ยส่งมาให้ ChatGPT แล้วบอกประมวลผลเอาไอ้ ChatGPT มันก็จะอ่านไอ้10ด็อกิเมนต์เนี้ยแล้วก็ประมวลผลออกมาแล้วก็ตอบเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ของ ChatGPT มันก็เลยจะไม่จำกัดนะครับมันก็สามารถที่จะใส่องค์ความรู้ใหม่เนี่ยเข้าไปได้ตลอดเวลานะครับทีนี้เมื่อเราใส่องค์ความรู้แบบนั้นได้เนี่ยมันก็เกิดว่าถ้าใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปล่ะมันก็น่าจะดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับเจ้าแรกที่ทำก็คือ Bing นะครับ Microsoft ก็ไปลงทุนใน OpenAI แล้วก็เอา OpenAI เนี่ยมาใส่ใน Bing นะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ ChatGPT เนี่ยหรือ GPT เนี่ยมันสามารถที่จะ access อินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวเนี้ยมันมีโค้ดเนมว่า Prometheus นะครับเป็นตัวแรกที่ทำให้ ChatGPT เนี่ยมีข้อมูลเรียลไทม์นั่นแปลว่ามันไม่รู้อะไรเนี่ยมันสามารถไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วมาตอบเราได้นะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ Bing ทำนะครับจากนั้นคนก็ทำตามเยอะแยะเลยนะครับงั้นเนี่ยใน ChatGPT เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลา user chat เนี่ยก็แชทผ่าน ChatGPT แล้ว ChatGPT ก็ไปเรียก LLM ถูกไหมครับแล้วก็ OpenAI เนี่ยสิ่งที่ OpenAI ดีเนี่ยก็คือ OpenAI provide API ให้เรานะครับนั่นแปลว่าเราสามารถเขียนแอป AI app เนี่ยที่มีความสามารถเหมือน ChatGPT ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับเราก็มีการทำแชทออกมาเยอะแยะเลยนะครับโดยที่มีความหมายทำมีความสามารถเหมือนกับ ChatGPT เพราะว่าใช้ API เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น Large Language Model ตัวเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำแอปแบบ ChatGPT ได้โดยไม่ยากนะครับเพราะว่ามันใช้ API ล้วนๆนะครับทีนี้ Bing สิ่งที่ Bing ทำเนี่ยก็คือเอาอินเทอร์เน็ตมาให้ใช้นะครับนั่นแปลว่านอกเหนือจากเข้าถึง AI แล้วเนี่ย AI ยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับนั่นแปลว่าจะทำให้ AI มีข้อมูลที่ปัจจุบันนะครับ AI มีข้อมูลที่ปัจจุบันและไม่จำกัดนะครับเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราโปรไวด์ข้อมูลถ้าเราโปรไวด์ข้อมูลล่ะนะครับเราโปรไวด์ข้อมูลนะครับบริษัทอย่าง ChatGPT ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่ไปโปรไวด์ข้อมูลตรงนี้ให้นะครับก็แปลว่าเราก็ทำหน้าที่ในการที่จะ orchestrate data ทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะเอาให้ลูกค้าใช้ได้อย่างสะดวกนะครับเราก็เชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือธุรกิจที่ทำอยู่โอเคอันนี้ยังไม่พูดมากนะครับทีนี้นอกเหนือจาก data แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่า GPT เนี่ยมันเก่งใช่ไหมครับมันเข้าใจภาษาเราเป็นอย่างดีสามารถสรุปความได้สามารถแปลความได้สามารถตีความหมายได้นะครับแล้วเราก็ใส่ data เข้าไป data ที่เป็นโลคอลนะครับเราก็ใส่เข้าไปกับพร้อมเลยเรียกว่าทำพร้อมเอนจิเนียร์ data ที่เราใส่ไม่พอเราก็ทำเป็น embedding เอาไปเก็บไว้ใน database แล้วก็ดึงจาก database มาแล้วก็เอาใส่ไปในพร้อมให้มันตอบนะครับเราใส่ data ได้ละแล้วพร้อมไม่พอเราอยากได้ real time เราก็ใส่ internet access เข้าไปมันก็ไปดึง data จาก internet access ออกมาให้เรานะครับแล้วก็มาตอบเรานะครับแต่ขั้นต่อไปเนี่ยคือการสิ่งที่เรียกว่า chain of thought นะครับ chain of thought ก็คือว่าสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าตกลง ChatGPT มันคิดเป็นไหมนะครับ ChatGPT คิดเป็นไหมนะครับเราก็มันก็มี paper ตัวหนึ่งที่เรียกว่า paper ที่ชื่อว่า chain of thought เนี่ยนะครับออกมาเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้เราทดลองง่ายๆนะครับเราบอกว่าถ้าเราถามว่าเอาตัวอักษรตัวที่2ของแต่ละคำของคำว่าโดนัลด์ดักมาเรียงต่อกันนะครับคำตอบแรกอย่างนั้นมันตอบผิดนะครับมันตอบผิดนะครับมันตอบอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเราถามว่าเอาตัวอักษรตัวที่2ของคำว่าโดนัลด์ดักเนี่ยมาเรียงต่อกันมันก็ควรจะเป็น O กับ U ถูกไหมครับแต่มันตอบมาเป็น O O A U อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือความไม่รู้ของ ChatGPT แล้วมันชอบตอบมาโดยที่มันไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับขอตอบไว้ก่อนนะครับนี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราพิมพ์ตอบไปว่าเราสอนมันนะครับอันนี้เรียกว่า instruct ไปในพร้อมเลยนะครับเรา instruct มันไปบอกว่าตัวอักษรตัวที่2ของคำว่า donald เนี่ยคือ o ตัวอักษรตัวที่2ของคำว่า duck เนี่ยคือ u นะครับเอาตัวอักษร2ตัวที่2ของคำว่า donald duck มาเรียงต่อกันจะได้เป็น ou อันนี้เราสอนมันนะครับเราบอกมันว่าขั้นตอนการคิดเป็นแบบนี้นะครับมีขั้นตอนการคิดเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นให้เอาตัวอักษรตัวที่2ของคำว่า Angel Fund เนี่ยมาเรียงต่อกันหน่อยอันนี้เราสั่งให้มันทำละนะครับนั่นแปลว่าเราใส่ instruction เข้าไป3บรรทัดแล้วก็ใส่คำถามใหม่เข้าไป
นะครับถ้ามันคิดเป็นมันรู้จักเหตุผลเนี่ยมันจะต้องตอบถูกถูกไหมครับก็ปรากฏว่ามันตอบถูกนะครับมันก็สามารถที่จะตอบได้ว่าตัวอักษรตัวที่สองของคำว่า angel เนี่ยคือ n ตัวอักษรตัวที่สองของคำว่า fun คือ u เรียงต่อกันจะได้ nu นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับตอนที่ paper นี้ออกมาแรกๆเนี่ยคนฮือฮามากนะครับเพราะว่ามันเป็นการ proof ว่าChat GPT หรือ LLM เนี่ยมันสามารถคิดเป็นขั้นตอนได้นะครับนั่นแปลว่าเราสามารถสอนให้มันคิดเป็นขั้นตอนและการสอนนั้นเกิดขึ้นในพร้อมนั่นแปลว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ใส่เข้าไปถูกไหมครับมันไม่เคยรู้ว่าไออักษรตัวที่สองมาเรียงต่อกันเนี่ยมันจะต้องทำยังไงถูกไหมแต่ว่าถ้าเราสอนมันแบบนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันสามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวนั้นนะครับนั่นแปลว่ามันสามารถเรียนรู้ได้เรียลไทม์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเชนออฟทอทนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดโปรดักต์ออกมามากมายนะครับที่จะทำให้ ChatGPT เนี่ยเก่งมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือแนวความคิดเรื่องเชนออฟทอทแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีเปเปอร์ออกมาอีกอันนึงนะครับออกมาสักประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับเป็น Tree of Thought นะครับคราวนี้เนี่ยซับซ้อนมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นขั้นตอนของการคิดละแต่เป็น tree ของการคิดก็คือสามารถ branch ความคิดได้ด้วยนะครับนั่นแปลว่า ChatGPT เนี่ยมันมีความสามารถในการสร้างกระบวนการความคิดที่ซับซ้อนได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะทำ prompt engineer ได้อย่างถูกต้องนะครับมันก็เลยเกิดแอปขึ้นมามหาศาลเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าทุกคนก็ไปหาวิธีในการที่จะทำยังไงให้มันคิดได้ซับซ้อนมากขึ้นนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมให้กับเราได้ใช่ไหมครับหมายความว่ามันมีความสามารถในการที่จะคิดเป็นขั้นตอนคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็น chain of thought คือเป็นขั้นตอนของการคิดเป็น tree of thought คือเป็น branch ของความคิดที่แตกต่างกันแล้วเปรียบเทียบความคิดแต่ละอย่างเนี่ยว่าอันไหนดีแล้วเลือกเอาความคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมาใช้นะครับโอเคอันนี้เราเรียนไปเรื่องเราพูดไปเรื่องนึงแล้วก็คือเรื่องของ prompt engineering ก็คือการสอนมันแบบ real time โดยการเอา data กับ instruction ใส่เข้าไปก็เห็นว่ามันเนี่ยสามารถที่จะทำ meta learning ได้ครับมันเรียนรู้จากปัจจุบันได้แต่ว่าเมื่อ3วันก่อนนะครับOpenAI ก็ประกาศแล้วว่า อีกไม่นานจะยอมให้เราเนี่ยไฟจูน GPT 3.5 กับ GPT 4ได้ข่าวใหญ่มากนะครับเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเราสามารถทำไฟจูนได้นะครับอย่างเช่น GPT 3เนี่ยก่อน GPT 3เนี่ยก่อนที่จะเป็นชัด GPT เนี่ยเขาเปิดให้เราไฟจูนได้คำว่าไฟจูนคืออะไรไฟจูนก็คือเวลาที่เทรนมาเสร็จเรียบร้อยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวทนะครับก็คือว่าได้ตัวเลขมาจำนวนหนึ่งจำนวนมากนะเนี่ยเรียกว่าเป็นเวทเรียกว่าเป็นโมเดลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเวทบางส่วนนะครับเพื่อที่จะทำโมเดลใหม่โดยที่ไม่ต้องเทรนใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เรียกว่าไฟจูนนิ่งเดิมทีเดียวเราทำได้เฉพาะ GPT 3ที่ไม่ใช่ Chat GPT นะครับแล้วก็หลังจากที่มา Chat GPT ออกมาเนี่ยเราไม่สามารถไฟจูนได้ละเพราะว่า OpenAI ไม่อนุญาตให้เราทำการไฟจูนนะครับแต่ว่าตอนนี้ OpenAI เมื่อ3วันก่อนเนี่ยประกาศแล้วว่าในเวอร์ชันไม่นานต่อจากนี้ไม่นานเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะยอมให้เราเทรน GPT 3.5 Turbo กับ GPT 4ได้นั่นแปลว่าเราจะเทรนโมเดลที่เป็น Chat GPT ได้นะครับถ้าเราเทรนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นการเมื่อเราเกิดถ้าเขายอมให้เราเทรนเนี่ยนะครับก็แปลว่าเราเอา data เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เทรนทําเรียกว่าทําไฟจูนนิ่งเราจะได้โมเดลใหม่ออกมานะครับสมมติว่าผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่4นะครับภาษาไทยเอาละผมครูสอนภาษาไทยแล้วกันนะครับผมครูสอนภาษาไทยผมเอานักบทไอ้บทเรียนภาษาไทยเนี่ยนะครับแปลงให้เป็นชนิด data ที่เราสามารถทำไฟจูนได้เนี่ยนะครับเรียกว่าไอ้ JSON L เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ไปไฟจูนมานะครับเอา GPT 4มาไฟจูนเราจะได้โมเดลใหม่เป็น GPT 4ขีดไทยแลงเกจอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วโมเดลเนี้ยมันถูกฝัง data เข้าไปแล้วนะครับนั่นแปลว่าพร้อมเราก็จะสั้นลงการใช้งานเราก็จะราคาถูกลงทำงานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เปลือง context window เราก็สามารถประมวลผลได้เยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ในอนาคตเนี่ยตอนนี้คนก็กำลังเตรียมแล้วนะครับว่าถ้าเปิดให้ไฟจูนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไฟจูนอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไฟจูนได้ก็แปลว่าเราก็มีโมเดลที่เฉพาะด้านของเราได้นะครับบางงานเนี่ยมันเป็นงานเฉพาะด้านนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆก็ต้องไฟจูนเอานะครับแต่เดิมทีเดียวมันได้แต่ไฟจูนมันได้แต่โมเดลสมัยโบราณนะครับGPT 3ก่อน
ก่อน ChatGPT ซึ่งมันปี2021นู่นนะครับตอนนี้เขากำลังประกาศว่าจะให้ไฟจูนตัวใหม่ได้ละนะครับเพราะนั้นเนี่ยฮอตท็อปปิกตัวต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการไฟจูน GPT 4แน่ๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดให้ไฟจูน GPT 4เนี่ยโมเดลจะออกมาทะลักทลายนะครับต่อไปนะครับก็คือมีเรื่องของ Agent กับ Tools นะครับ Agent กับ Tools นี่น่าสนใจมากใน Chat GPT เนี่ยจะมีเมคานิกที่เรียกว่า plug in นะครับในภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจาก LangChain นะครับเป็น library ตัวนึงแต่ LangChain เนี่ยตอนหลังๆจะถูกด่ามากนะครับว่ามันเขียนได้ห่วยนะครับซึ่งมันก็ห่วยจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็จุดประกายความคิดของคนทั้งโลกนะครับในการที่จะทำ library ของ AI ให้มันใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ว่าในหลักการของ Agent and Tool เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราเขียนโปรแกรมครับเขียนโปรแกรมเป็นสมมติโปรแกรมนึงเป็นสำหรับ search อินเทอร์เน็ตโปรแกรมนึงสำหรับการคำนวณโปรแกรมหนึ่งสำหรับการแก้สมการโปรแกรมหนึ่งสำหรับเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็บอก ChatGPT ว่าเวลาตอบปัญหาไม่ได้เนี่ยให้มาใช้ tool พวกนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าความสามารถของการเป็นเอเจนต์นะครับก็คือสมมติเราบอกว่าเราถามคำถามนะครับว่าอายุของนายกรัฐมนตรีไทยบวกอายุของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเท่ากับเท่าไหร่นะครับChatGPT ได้คำถามนี้ไปเนี่ยมันจะวางแผนแล้วว่า1มันจะต้องรู้ก่อนว่านายกรัฐมนตรีของไทยคือใครและอายุเท่าไหร่คือเกิดวันที่เท่าไหร่หรืออายุเท่าไหร่แล้วก็นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วก็เอามาคำนวณอันนั้นมันจะต้องใช้ tool 2ตัวคือ tool ในการเสิร์ชว่านายกรัฐมนตรีของไทยชื่ออะไรวันเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณว่าอายุเท่าไหร่นะครับtool ตัวที่2แล้วก็เซิร์ชของญี่ปุ่นนะครับเอาเมื่อได้ตัวเลขออกมาได้วันเกิดออกมาเนี่ยก็จะต้องส่งไปที่แคลคูลเลเตอร์ก็จะมี tool 2ตัวตัวนึงทำหน้าที่เซิร์ชตัวนึงทำหน้าที่คำนวณ นะครับ ChatGPT มันสามารถที่จะรู้ได้และตัดสินใจได้ว่ามันจะใช้ tool อะไรนะครับอันนี้เป็นความสามารถที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราสามารถเขียน tool อะไรก็ได้แล้วอธิบายมันว่า tool ตัวเนี้ยทำงานยังไงและวิธีเรียกใช้เรียกยังไงนะครับChatGPT สามารถที่จะเอาคำถามของเราไปแตกแล้วตอบกลับมาแล้วก็สามารถเซิร์ชสามารถตัดสินใจเองนะครับว่าจะไปเรียก tool ตัวไหนนะครับเมื่อได้คำตอบจาก tool นั้นแล้วก็เอามาประมวลผลต่อหรือไปคอ tool ตัวอื่นนะครับความสามารถอันนี้นะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า plug in ขึ้นใน ChatGPT แล้วเกิด agent and tool ขึ้นในโปรแกรมแอป AI app ทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็น breakthrough อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านั่นแปลว่าต่อไปนี้เนี่ย ChatGPT จะไม่มีขีดจำกัดถูกไหมครับเมื่อทำอะไรไม่ได้นะครับเช่นเราสั่ง ChatGPT ใช่ไหมครับ ChatGPT มีความสามารถอย่างนึงคือทำตามคำสั่งใช่ไหมถ้าเราบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยให้ไปเปิดสวิตช์ไฟที่ห้องนอนนะครับไอ้เปิดสวิตช์ไฟที่ห้องนอนเนี่ย ChatGPT ทำไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเรามี tool ตัวนึงที่เป็น IoT tool แล้วบอกมันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการเปิดสวิตช์ห้องนอนเนี่ยให้คอมาที่ tool ตัวนี้ ChatGPT จะทำงานแบบนั้นให้เราได้นั่นแปลว่าความสามารถของ ChatGPT ต่อสิ่งอื่นๆเนี่ยมันจะไม่จำกัดละเมื่อมี agent กับ tool นะครับอันล่าสุดก็คือ code interpreter นะครับ code interpreter เนี่ยก็คือความสามารถอันนึงที่ ChatGPT ทำได้ดีเนี่ยก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรไม่ได้ให้เขียนโปรแกรมเลยนะครับเพื่อที่จะมาทำงานให้เราอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เลือกใช้ tool แล้วแต่มันสร้าง tool ของมันเองขึ้นมาโดยการเขียนโปรแกรมแล้วรันนะครับผมมีตัวอย่างนะครับอันนี้ผมไปดู Thailand Population นะครับข้อมูลประชากรไทยนะครับก็ได้ตาราง Excel ตารางตัวเลขนี้ออกมานะครับแล้วผมก็ copy ตารางเนี้ยนะครับ copy ตารางเนี้ยจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ copy ไปแล้วก็ไปที่ ChatGPT นะครับแล้วผมก็ on code interpreter นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าอันเนี้ยคือตารางของข้อมูลด้านประชากรของประเทศไทยนะครับแล้วผมก็ paste ตารางนี้เข้าไปนะครับมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันเข้าใจนะครับเราไม่เข้าใจแต่มันเข้าใจนะครับแล้วก็ paste ไปดื้อๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าให้ช่วยเขียนวิเคราะห์ข้อมูลเนี้ยแล้วทำเป็นกราฟให้หน่อยนะครับผมต้องการกราฟของ2 อย่างก็คืออายุเฉลี่ยของคนไทยกับอัตราการเกิดของคนไทยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับน
ั่นแปลว่ามันต้องไปอ่านตารางนี้นะครับแล้วก็เข้าใจตัวเลขว่าตัวเลขนี้มันแปลว่าอะไรตัวเลขนี้มีการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะแสดงกราฟให้ผมนะครับนั่นแปลว่ามันสร้างทูลของมันขึ้นมาเองโดยการเขียนโปรแกรมนะครับมันไม่ได้ใช้ทูลที่เราเตรียมให้ด้วยนะครับมันฉลาดมากพอที่ฉันต้องการสร้างกราฟโอเคเขียนโปรแกรมสร้างกราฟเลยนะครับมันก็เขียนเป็น Python ดื้อๆมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็สร้างกราฟออกมาให้เรานะครับก็เห็นได้ว่าความสามารถมันไม่จำกัดเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ data เข้าไปก็ได้ใส่เหตุผลเข้าไปก็ได้นะครับใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปก็ได้ใส่ agent and tool เข้าไปก็ได้นะครับแล้วยังสามารถบอกมันได้ว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ก็เขียนโปรแกรมเองแล้วกันนะครับมันฉลาดมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของความฉลาดของมันนะครับทีนี้เมื่อมันฉลาดแบบนั้นเนี่ยเอามาใช้แชทเนี่ยมันก็ไม่เข้าท่าใช่ไหมครับมันก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าความฉลาดของมันนะครับเทรนด์ต่อไปเนี่ยก็คือการทำออโตเมชัน AI นะครับเราจะไม่แชทกับมันละเราจะสั่งงานมันทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้มันทำนะครับก็เกิดหลายตัวนะครับAuto GPT Baby AGI Super AGI เยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่เอา GPT เนี่ยมารันข้ามวันข้ามคืนเช่นบอกว่าให้รีเสิร์ชเรื่องนี้มันก็จะไปค้น data net ไปค้นอินเทอร์เน็ตมาค้นเปเปอร์มานะครับสรุปเปเปอร์ทั้งหลายออกมาทำตารางใหม่ให้เรารีเสิร์ชข้อมูล data ต่างๆให้เรานะครับงานที่เราอาจจะมี data sheet จำนวนเป็นหมื่นๆฉบับแล้วบอกให้วิเคราะห์ให้หน่อยแล้วก็สรุปให้หน่อยเนี่ยงานพวกนี้ ChatGPT สนับนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งเป็นออโต้ GPT ได้นะครับนั่นแปลว่าต่อไปเนี่ยงานที่มันเป็นงานเอกสารน่าเบื่อที่ต้องทำกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันก็ยังต้องทำงานข้ามวันข้ามคืนแต่มันทำด้วย AI นะครับไม่ต้องทำด้วยคนละนะครับแล้วมันก็ประหยัดเวลาไปมากนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นเทรนด์อันต่อไปของ ChatGPT ว่าChatGPT จะไปทางไหนเนี่ยก็แน่นอนก็ Automation AI มาแน่นอนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ ChatGPT ทำได้มีอะไรนะครับก็นั่นแหละเรียนรู้ data ได้นะครับสามารถเข้าใจภาษาเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะ generate ภาษาที่เราต้องการเราเข้าใจได้นะครับแล้วเข้าใจพร้อมแล้วก็สามารถ respond ได้นะครับแล้วก็เข้าใจ instructionเข้าใจ data เข้าใจ example นะครับสามารถทำไฟล์จูนได้ทำ plug in ได้นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อจะมาแก้ปัญหาให้เราได้นะครับอันนี้คือ ChatGPT นะครับที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ generative AI แล้วมันมีผลกับเราแน่นอนนะครับนี้ generative AI มันไม่ได้จบอยู่แค่ ChatGPT อย่างเดียวนะครับมันมี image generation ด้วยนะครับผมเมนชั่นนิดนึงพอดีผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาพูดเรื่องของ image generation นะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีจุดหนึ่งที่มาจุดประกายผมเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าตัว ChatGPT เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรม AI ได้อย่างที่เราไม่เคยนึกฝันจะเคยเขียนได้นะครับเพราะว่ามันมี API ให้เราใช้ถูกไหมครับถ้าย้อนหลังกลับไปผมไม่คิดนะครับเขียนโปรแกรม AI ที่สามารถเอามาใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมี API เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเหมือนโปรแกรมเมอร์ปกติธรรมดาเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรม AI ที่ค่อนข้างซับซ้อนได้นะครับเพราะว่าเราใช้ API นะครับทีนี้ไอ้ generative AI ที่เป็น image generation ก็เหมือนกันนะครับ image generation เนี่ยผมก็ชอบเล่น stable diffusion นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องสร้างพร้อมขึ้นมาแล้วก็ต้องพยายามเทรนมันด้วยวิธีเทคนิคหลากหลายเนี่ยแล้วก็ใช้ยากเหลือเกินเนี่ยนะครับผมก็ทำเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ค่อยได้จริงจังกับมันเท่าไหร่แต่ว่าปรากฏว่า stable diffusion ออก API ออกมาคราวนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีถ้ามันออก API นั่นแปลว่าต่อไปเนี่ยผมสร้างโปรแกรมกราฟิกง่ายๆได้สิเพราะว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกราฟิกเนี่ยผมจะสามารถทำมันได้แค่นะครับเมื่อวานผมบินจากเชียงใหม่นะครับมาพูดงานเนี้ยที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับผมก็มีเวลาบ่ายหนึ่งเมื่อวานนี้กับเมื่อคืนนี้อีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะนอนนะครับผมก็ลองท้าทายตัวเองดูว่าผมมี iPad ตัวเดียวไม่ได้เอาโน้ตมาด้วยนะครับถ้าผมจะเขียนโปรแกรม generative AI ที่เป็น image generation เนี่ยโดยใช้ iPad อย่างเดียวนะครับ
เราก็ลองเขียนดูเนี่ยมันจะทำได้สักขนาดไหนโดยใช้ API นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจับเวลาดูก็ประมาณ7ชั่วโมงนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นอาจจะช้ากว่าถ้าน้องทำเนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้นะครับโอเคอันนี้คือโปรแกรมที่ผมทำนะครับก็เป็นเว็บแอปธรรมดานะครับผมก็เรียกเว็บแอปนะครับเว็บแอปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เอารูปเข้านะครับถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นครีมที่อยู่ในโรงแรมเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ถ่ายรูปนะครับแล้วผมก็ use photo นี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าช่วย remove background ให้หน่อยนะครับเรื่อง remove background เมื่อก่อนเราต้องเอาphotoshop มาทุกๆใช่ไหมครับกว่าที่จะ remove background ได้นะครับหลายคนก็คงผ่านงานนั้นมานะครับอันนี้เราสามารถเขียนโดยใช้ API นะครับคอประโยคเดียวนะครับคอคำสั่งเดียวมันก็ remove background ให้เรานะครับถ้าถามผมกับย้อนหลังกลับไปไม่ต้องนานเดือนที่แล้วเนี่ยผมจะทำโปรแกรมแบบนี้ได้ไหมผมทำไม่ได้หรอกผมไม่ใช่กราฟิกโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทำได้ในเวลาคืนเดียวนะครับแล้วผมก็ลองให้มันทำเจเนเรตรูปนะครับเป็นเจเนอเรทีฟ AI ที่เป็นเจเนเรตรูปโดยที่ใช้พร้อมเป็นภาษาไทยนะครับผมเบื่อพร้อมภาษาอังกฤษเพราะว่ามันยาวนะครับแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าต้องพูดว่าอะไรผมก็ลองใช้พร้อมภาษาไทยแล้วผมก็ไปบอก ChatGPT ใช้ GPT 4บอกว่าให้ช่วยแปลพร้อมเนี่ยให้มันสละสลวยแล้วก็เหมาะสมกับ stable diffusion ให้หน่อยนะครับมันก็ไปแปลไอ้คำพูดสั้นๆของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำพร้อมที่มันซับซ้อนเนี่ยแล้วก็ผมก็เอาพร้อมที่ GPT 4เนี่ยนะครับทำมาเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้ stable diffusion ทำนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยใช้ API ทั้งหมดนะครับก็คอเอาประโยคมาคอไปที่ GPT 4บอกว่าให้ช่วยแปลเป็นพร้อมให้หน่อยไอ้ GPT 4ส่งพร้อมกลับมาผมก็เอาใส่ APIไปเจอไปเป็น stable diffusion นะครับว่าช่วย generate รูปตามที่ผมบอกเนี่ยผมก็พิมพ์คำว่าหญิงสาวสวยหน้าสวยไซส์ครีมทาหน้านะครับก็ได้รูปนี้ออกมาดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ไม่ใช่รูปที่สวยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่าอันนี้คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นโดย API ซึ่งใครๆก็ทำได้นะครับน้องๆในห้องนี้ก็คงทำได้ทุกคนนะถ้าเผื่อว่าถ้าเรียนพวกนี้มานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการสร้างแอปปัจจุบันนี้เนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะนั้นแอปที่มันเก่งๆประเภทกราฟิกเก่งๆมันจะเรียงแถวกันออกมาจากนี้เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นแอปปัจจุบันเนี้ยถ้าทำแอปห่วยออกมาเนี่ยมันจะสู้เขาไม่ได้ละมันจะต้องอีกระดับหนึ่งนะครับมันยากขึ้นอีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันความยากขึ้นคือยากในเรื่องเชิงความคิดว่าจะทำอะไรแต่ง่ายในเชิงของการทำนะครับการเขียนโปรแกรมแบบนี้เนี่ยถ้าสมัยก่อนนะถ้าเผื่อว่าจะต้องขึ้นเฟรมเวิร์กนะครับแล้วก็มาทำmanipulate รูปแบบนี้เนี่ยผมว่ามีเป็นเดือนนะครับอันนี้มัน7ชั่วโมงเสร็จนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากเห็นได้ว่าโลกของการพัฒนาแอปมันเปลี่ยนไปแล้วด้วย AI นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยนะครับงานแทบทุกอย่างมันจะถูกเปลี่ยนแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าทำไมเราถึงจะต้องมาใช้ AI นะครับเพราะว่ามัน destroy barrier ของการ create digital product ทั้งหมดไปนะครับตอนนี้อย่างผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าผมอยากเขียนโปรแกรมเนี่ยผมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยเวลาอันสั้นกว่าเดิมมากมายเลยนะครับแล้วในขณะที่เขียนเนี่ยผมก็ใช้โคพายลอตเนี่ยนะครับผมนึกคำสั่งอะไรไม่ออกมันเขียนให้เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการผลิตไอ้ดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องดูเรื่องนี้นะครับว่าถ้าบอกว่าเราต้องการทำอะไรเกี่ยวกับดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยต้องอย่าลืมว่าความเร็วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจากเมื่อ3เดือนก่อนหรือ6เดือนก่อนนะครับแล้วมาร์เก็ตกำลังโตนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้ใน Kindle ก็มีปัญหาใช่ไหมครับ KDP มีปัญหาแล้วปรากฏว่าหนังสือที่สร้างด้วย AI เนี่ยยอดขายมันเริ่มมากกว่าหนังสือที่เขียนโดยมนุษย์ละนะครับอันนี้มันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่นั่นแปลว่ามนุษย์อาจจะพร้อมที่จะเสพดิจิตอลคอนเทนต์ที่สร้างโดย AI นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันสามารถที่จะทำknowledge transfer ที่ดีมากๆได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือว่าเราก็ควรที่จะต้องรู้ว่าเราจะมีชีวิตในอนาคตเนี่ยเราก็ควรที่จะ adopt เทคโนโลยี AI พวกนี้เนี่ยให้มาอยู่กับเรานะครับ
อย่าไปกลัวมันนะครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับผมจบเร็วกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงก็ช่วงหลังก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าช่วงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงไม่ค่อยมีนะครับมีคำถามไหมครับโอเคคงไม่มีใช่ไหมมีคำถามไหมคะถามได้เลยนะคะครับต้องขอบคุณวิทยากรมากครับสิ่งที่อยากจะรบกวนท่านวิทยากรช่วยขยายความอีกสักนิดหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาเมื่อกี้นี้เห็นว่าแอปพลิเคชันใช่ไหมครับว่าที่ถ่ายรูปมาแล้ว remove background อะไรพวกนี้ช่วยขยายความอีกสักนิดนึงครับว่าขั้นตอนในการที่จะทำแอปขึ้นมาเนี่ยเราทำยังไงบ้างขั้นหนึ่งทำอะไรขั้นสองทำอะไรเพื่อที่จะเอาไปขยายความต่อหมายถึงแอปที่ผมโชว์นี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอเคก็จริงมันทำงานง่ายมากเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นแอปที่ไม่มีอะไรเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือโหลดรูปนะครับก็โหลดรูปเข้ามาในมือถือถ้าเราบอกให้มันโหลดรูปเนี่ยมันก็จะไปเอากล้องมาเราก็เพียงถ่ายรูปเราก็ได้รูปมา1รูปนะครับก็เก็บไว้นะครับเราก็ได้รูปหนึ่งละแล้วผมก็บอกว่าให้ remove background ใช้คำสั่งเดียวเลยครับว่า remove background นะครับมันรู้ว่าผมต้องการรีมูฟไอ้ครีมนี่คืออ็อบเจกต์ที่ผมต้องการถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็จะรู้ด้วยว่าผมต้องการคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่ามันสามารถที่จะรีมูฟแบ็คกราวด์ด้วยคำสั่งเดียวนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเราถ่ายรูปคนเราก็บอกรีมูฟแบ็คกราวด์มันก็จะเหลือหน้าคนเราเอารูปสุนัขเข้าไปมันก็บอกรีมูฟแบ็คกราวด์มันก็เหลือรูปหน้าสุนัขแค่นั้นเองนะครับอีกอันนึงก็คือผมอยากจะเจนรูปผู้หญิงสวยตอนแรกผมว่าจะทำโฆษณาให้ดูแต่ว่าเวลามันหมดซะก่อนง่วงซะก่อนนะครับผมว่าจะทำหน้าผู้หญิงสวยๆผมขี้เกียจเขียนพร้อมซับซ้อนภาษาอังกฤษใช่ไหมมันต้องใส่ว่าดิจิตอลอาร์ตต้องอะไรเงี้ยมันต้องใช้ผมก็ให้ GPT 4เนี่ยผมก็พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยนะครับแล้วผมก็ส่งไปให้ GPT 4แล้วบอกว่าช่วยทำพร้อมสำหรับ Table Diffusion ให้หน่อยนะครับเอาแบบให้มันสวยๆหน่อยนะครับอุ้ยนะครับให้มันสวยๆหน่อยมันก็จะส่งกลับมาให้เรานะครับส่งกลับมาให้เราก็เอาพร้อมที่ GPT 4เนี่ยส่งกลับไปให้ Stable Diffusion บอกว่า Image Gen จบแค่นั้นเองนะครับคำสั่งง่ายๆเลยครับ1คือถ่ายรูปมาให้ได้ก่อนนะครับได้รูปมาแล้วสั่งว่า Remove Background นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็พิมพ์ภาษาไทยเอาข้อความภาษาไทยส่งให้ GPT 4แล้วบอกมันว่าให้ช่วยทำพร้อม Stable Diffusion ให้หน่อยนะครับเอาให้มันสวยๆหน่อยสไตล์อะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะทำพร้อมกลับมาให้เราพร้อมมันก็ยาวเหยียดเลยนะครับยาวประมาณคืบนึงเราก็เอาพร้อมเนี้ยส่งกลับไปให้ Stable Diffusion บอกว่าเจนรูปให้หน่อยใช้พร้อมเนี้ยจบแค่นี้เองนะครับคำสั่งที่ใช้อยู่มีอยู่ประมาณสัก 4-5 คำสั่งเองนะครับถ้าเขียนจริงๆก็ถ้าเขียนด้วยภาษาแบบ Python เนี่ยผมว่าคืบเดียวนะครับที่ทำงานผมก็เรียกเป็นคืบนะครับว่าใครเขียนได้สั้นกว่าคืบนี่ถือว่าเก่งโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆก็เป็น revolution นะครับเพราะว่าเดิมทีเดียวเราไม่คิดว่า API ของ AI เนี่ยมันจะมาไกลขนาดนี้นะครับเราคิดว่ามันก็คงจะเพียงแค่สามารถที่จะทำให้เราทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เขียนโปรแกรมได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ย API มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันทำใหparadigm ของการพัฒนาแอปเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าต่อไปเนี้ยการแข่งขันการพัฒนาแอปเนี่ยมันจะดุเดือดมากขึ้นเพราะว่า tool มันดุเดือดมากขึ้นนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยสมัยก่อนผมเคยอยู่ในอุตสาหกรรมเกมนะครับทำเกมครั้งนึงเนี่ย
ปีครึ่งนะครับหรือ2ปีได้1เกมนะครับวัดดวงเลยฮิตก็รวยไม่ฮิตก็เจ๊งเลยนะครับต่อมาก็ทำแอปก็เริ่ม6เดือนถึงปีนึงนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ3เดือนนะครับตอนนี้มันผมว่ามันจะเป็นหน่วยวันแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานน่าจะเป็นชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยพาดามของการ develop application เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ application มันอยู่ที่ไอเดียละว่าไอเดียของใครมันจะแรงกว่าใครนะครับแล้วก็ความสามารถในการทำการตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวนี้เราตอนนี้เมื่อทำไปแล้วก็เลยคิดว่าจะทำเป็น product นะครับถ้าใครอยากจะลองเป็น beta test ก็อีเมลมาที่ผมนะครับ jimmy@thaigpt.com นะครับเดี๋ยวจะเปิด beta ให้นะครับมีคำถามอีกไหมครับครับเชิญครับข้างหลังครับFC นะครับอยากฟังรายละเอียดของThaiGPT ครับว่าขั้นตอนในการทำแล้วก็แนวโน้มที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานทำอย่างไรได้บ้างครับขอบคุณครับการพัฒนาในเมืองไทยนะครับที่เป็น generative model generative AI เนี่ยนะครับมันจะมี2แนวนะครับแนวของพวกที่เป็น data science นะครับก็คือการเทรนโมเดลใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Vistech นะครับ Vistech นี่เป็นสถาบันวิจัยเนาะไม่ใช่บริษัทนะครับแล้วก็มีบริษัทที่ spin off ออกมาชื่อวิสัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถาบันวิจัยที่ทำการเทรน large language model ภาษาไทยนะครับที่ออกมาก็คืออะไรนะชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละนะครับชื่ออะไรนะครับผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแล้วก็เป็นโมเดลภาษาไทยนะครับอันนั้นก็เป็น approach ทางหนึ่งไปเลยนะครับก็คือวังช้างนะครับวังช้าง GLM นะครับขอโทษทีเมื่อกี้จำไม่ได้วังช้าง GLM ก็คือโมเดลภาษาไทยนะครับเหมือนกับ Chat GPT เหมือนกับ GPT 3 GPT 4เนี่ยนะครับแต่ว่าเทรนขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้ data ภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสายหนึ่งที่ทำการพัฒนาไปนะครับสายนี้ต้องใช้เงินเยอะนะครับดังนั้นอย่าง Vistech เนี่ยเขามี Nvidia A100 เข้าใจว่าประมาณ700กว่าตัวนะครับตีเป็นเงินก็น่าจะเกินพันล้านขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นก็มีสถาบันซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะอันนั้นก็อยู่ทางฝั่งของสวทชนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำเรื่องนี้เพราะนั้นฝั่ง data science เขาก็จะเทรนโมเดลไปนะครับฝั่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นสาขาที่เรียกว่า AI engineering นะครับเป็นสาขาที่เราเรียกว่า AI engineering เลยนะครับก็คือว่าเราใช้สิ่งที่เขามีอยู่นะครับเราใช้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อทำเราเป็นนักเทคโนโลยีนะครับเอาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สร้างมาทำเป็น product เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็เหมือนกับคนที่ทำแอปนะครับคนที่ทำเว็บนะครับคนที่ทำอะไรทั้งหลายมันก็จะต่างจากพวกที่ทำทูใช่ไหมครับพวกทำทูพวกทำแลงเกจพวกทำภาษาคอตลินพวกทำภาษา C พวกทำคอมไพเลอร์พวกทำโอเอสใหญ่ๆพวกนั้นก็เป็นพวกหนึ่งนะครับเป็นพวกที่วิจัยพัฒนาส่วนพวกเราเนี่ยมันเป็นพวกเอนจิเนียริงนะครับเป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นสาขาวิชาในส่วนที่ว่าเราทำ AI engineer ก็คือการทำแอป AI จากโมเดลที่เขาทำมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าเราจะต้องใช้ GPT 3 GPT 4หรือ GPT อะไรหรอกถ้าโมเดลภาษาไทยออกมาดีเราก็ใช้โมเดลภาษาไทยด้วยนะครับหรือมีโมเดลอื่นที่ดีนะครับตอนนี้ก็มีโมเดลที่เทรนออกมาเยอะแยะเลยเราก็ติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเอาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดเนี่ยมาทำเป็นแอปพลิเคชันหรือทำเป็นโปรดักต์หรือทำเป็นโซลูชันเพื่อจะนำไปขายให้กับผู้ที่ต้องการโซลูชันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทางของแคเรียร์ในทางของอาชีพของ AI มันแบ่งเป็น2ทางทาง data science ไปเลยกับทางที่เป็น AI engineering นะครับเพราะฉะนั้นในโลกของ AI engineering เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เอามาทำแอปใช่ไหมครับหรือว่าออกแบบแอปหรือว่าความเชี่ยวชาญเรื่อง API นะครับที่สำคัญก็คือมันมีตำแหน่งนึงที่น่าสนใจก็คือprompt engineering นะครับ prompt engineering มันไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับ prompt engineering เป็นเขาบอกว่า
ลายเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอังกฤษนะครับแล้วคนที่เก่งเรื่องพร้อมอินเจเนียริ่งเนี่ยก็คือเก่งจริงๆนะครับแล้วก็ค่าตัวก็แพงด้วยแล้วบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยค่าตัวจะแพงกว่าพวกโปรแกรมเมอร์อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่แล้วมันมีคนน้อยมากนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นฝั่งเนี้ยฝั่ง AI engineer เนี่ยนอกจากเป็นคนเขียนแอปแล้วมันยังเป็นพวกที่ทำพร้อมอีกนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสมาบรรยายวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่เสียงไม่ค่อยดีครับขอบคุณครับ